ยังเข้าช่วงอากาศหนาวทีไรพวกเราก็อยากสะพายกระเป๋าออกไปเที่ยวเมืองเหนือทุกทีแต่ถ้าใครอยากลองเปลี่ยนพิกัดเที่ยวจากเมืองหลักไปเที่ยวเมืองรองกันบ้างเราขอแนะนำให้ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันค่ะดินแดนแห่งเมืองสามหมอกที่เต็มไปด้วยผู้คนน่ารักและอำเภอน่าเที่ยวไม่น้อยไปกว่าจังหวัดไหนอยากรู้ว่ามีที่ไหนน่าแวะบ้างตามมาเลยค่ะพิกัดแรกเปรียบเสมือนประตูสู่เมืองปลายเลยค่ะกับสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายสะพานเหล็กในตำนานที่มีอายุยาวนานกว่าหลายสิบปีบอกเลยว่าใครมาปายแล้วไม่ได้เดินข้ามสะพานนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะเพราะนอกจากเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วที่นี่ก็ยังถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองปายที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความคลาสสิกและเป็นพิกัดถ่ายรูปชิคๆอีกด้วยจ้าอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอปายขอยกให้กับจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหลที่เที่ยววิวดีซึ่งคนรักการถ่ายภาพต้องไม่พลาดค่ะที่นี่มีทำเลที่มองเห็นทัศนียภาพของปายแบบพาโนรามาแถมยังสามารถมานั่งจิบชาร้อนๆและทานของว่างไปพร้อมๆกับการดูพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามอีกด้วยค่ะโดยจะเสียค่าเข้าชมแค่คนละ20 บาทเท่านั้นขอบอกเลยว่าถ้าอยากมาพักผ่อนปล่อยใจไปกับธรรมชาติมาที่นี่จะฟินมากๆเลยล่ะค่ะมาต่อกันกับอีกที่ที่อำเภอปายค่ะน้ำพุร้อนไซงามบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติน้ำใสแจ๋วและสะอาดจนมองดูเป็นสีเขียวมรกตเลยทีเดียวค่ะมีอุณหภูมิอุ่นกำลังพอเหมาะจนเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชุดมาแช่ตัวหรือว่าเล่นน้ำได้แบบชิลๆท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้โดยรอบค่ะจึงจัดว่าเป็นออนเซ็นธรรมชาติสไตล์ไทยๆที่เราอยากให้ลองไปแช่กันสักครั้งนะคะเอาใจสายช้อปปิ้งกับสายชิมกันบ้างค่ะกับถนนคนเดินปายหรือว่าปาย Walking Street ถนนคนเดินสุดคลึกคลื้นใจกลางเมืองมีทั้งสตรีทฟู้ดท้องถิ่นให้เลือกทานกันจนพุงกลางและสินค้าพื้นเมืองต่างๆให้จับจ่ายซื้อหาเป็นของฝากกลับบ้านกันค่ะโดยแต่ละอย่างที่วางขายนั้นเน้นเป็นงานแฮนด์เมดเรียกได้ว่าแต่ละชิ้นที่เราซื้อไปรับรองว่าจะเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนซึ่งทั้งหมดก็มีให้เลือกสรรกันอย่างละลานตาตลอดทั้งคืนยาวตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไปเลยจ้าพากระเถิบออกมาที่อำเภอปางมะผ้ากันบ้างค่ะกับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาและจุดชมวิวบ้านจ่าโบพิกัดที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมอร่อยหลัก10วิวหลักล้านที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆมีระเบียงไม้ที่เปิดกว้างให้นั่งห้อยขาทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆชมวิวสวยแบบพาโนรามาที่มีเบื้องหน้าเป็นทะเลหมอกและขุนเขาค่ะนอกจากนี้ไม่ไกลจากร้านก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีจุดชมวิวบ้านจ่าโบให้แวะถ่ายรูปเช็คอินกันได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่หมู่บ้านรักไทยกันบ้างค่ะหนึ่งใน Dream Destination เมืองไทยที่ใครๆก็อยากลองมาเช็คอินกันสักครั้งมีทิวทัศน์โอบล้อมไปด้วยทิวเขาและพันไม้ต่างๆมีการเพาะปลูกชาพันธุ์ดีอย่างชาอู่หลงและไฮไลท์ของที่นี่คืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ในยามเช้าจะเห็นหมอกลอยอยู่เหนือผืนน้ำท่ามกลางวิวเขาและบ้านเรือนที่สวยงามมีเอกลักษณ์ถือเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่เราอยากให้เพื่อนๆลองมานั่งจิบชาอุ่นๆซึมซับบรรยากาศสวยๆกันในช่วงหน้าหนาวค่ะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สวยงามซะจนได้สมญานามสวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอกไปครอบครองนั่นก็คือปางอุ๋งค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของทะเลสาบในฤดูหนาวซึ่งจะฟินสุดๆถ้าได้นั่งแพชมวิวท่ามกลางไอหมอกขาวและไอแดดอุ่นๆยามเช้าหรือถ้าใครอยากพักที่นี่สักคืนก็มีเกสต์เฮาส์ให้พักผ่อนกันริมทะเลสาบและมีจุดกางเต็นท์ใต้ทิวสนให้นอนชิลใกล้ชิดธรรมชาติได้ด้วยจ้าแถมใกล้ๆกันก็ยังมีหมู่บ้านรวมไทยให้ศึกษาวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาที่มีเสน่ห์แบบดั้งเดิมด้วยค่ะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศแบบทุ่งนากันบ้างค่ะกับสะพานโขกุโซสะพานบุญแห่งบ้านแพมบกมีความยาว815 เมตรเป็นสะพานไม้ที่ชาวบ้านร่วมแรงกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างวัดและชุมชนทำให้พระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาตได้โดยไม่ต้องเดินลัดเลาะคันนาเหมือนในอดีตอีกทั้งยังสะดวกแก่ชาวบ้านที่จะเดินทางไปทำบุญที่วัดอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้เดินชมวิวท่ามกลางความเขียวขจีของท้องนาแล้วยังมีจุดให้นั่งจิบกาแฟซื้อของฝากและสินค้าโดยชาวบ้านและชาวเขาเผ่าต่างๆอีกด้วยค่ะและถ้าหากใครมาเที่ยวที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องไม่พลาดที่จะแวะมาที่วัดพระธาตุดอยกองมูหรือชื่อเดิมว่าวัดปลายดอนตั้งอยู่บนดอยกองมูในอำเภอเมืองค่ะโดดเด่นด้วยพระธาตุสีขาวล้วนองค์ใหญ่ซึ่งนอกจากนี้บนวัดพระธาตุดอยกองมูยังสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมากๆเลยจ้า
มาถึงที่สุดท้ายแล้วค่ะกับชุมชนบ้านผาบ่องตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่และชาวปากากะยอที่ก่อตั้งขึ้นมานานมากกว่า130ปีจึงเต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชุมชนที่เรียบง่ายแต่น่ารักอบอุ่นและมีของดีประจำตำบลคือน้ำมันถั่วลิสงซึ่งเต็มไปด้วยสรรพคุณอันดีต่อสุขภาพและมีผลิตที่นี่ที่เดียวในเมืองไทยด้วยนะคะมีสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวพาดผ่านเป็นทางเดินให้เราเดินชิลชมวิวทุ่งนามีชุดแบบไทยใหญ่ให้เช่าถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10ที่เที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เรานำมาฝากกันเต็มอิ่มกันไหมเอ่ยและถ้าใครอยากจุใจกว่านี้ลองแวะเข้าไปอ่านเรื่องราวท่องเที่ยวจากทุกจังหวัดทั่วไทยได้ที่เว็บไซต์ chillไปไหน.com เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ